าเพื่อนกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรามิวมุก Channel สวัสดีค่ะพี่มิวค่ะวันนี้เราจะไปทำอะไรกันคะน้องมุกวันนี้นะคะเราจะมาแกะพัสดุกันค่ะพี่มิวใช่ค่ะนี่คุณแม่สั่งของมาให้พวกเราค่ะนี่เลยจากสกูชี่นานใบน้ำเปล่าหรือเปล่าคะใบน้ำเปล่าหรือน้ำตาลนะคะจะเป็นอันนี้เลยนะคะโลโก้เขานะนี่นะคะเดี๋ยวแม่จะโฟกัสให้ดูนี่นะคะเราก็ได้สั่งมาจาก Facebook นั่นเองเย้แล้วเขาก็เขียนว่าระวังแตกด้วยใช่ค่ะอันนี้นะคะแม่ก็สั่งสมมุติสั่งวันนี้อีกวันนึงก็ได้เลยใช่เพราะเร็วมากส่งจริงนะคะเพจนี้นะคะเพจสกุชชี่หน้านั่นเองก็มีของเล่นเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยววันนี้พี่หมิวน้องมุกมาลุ้นกันไหมว่าแม่สั่งอะไรมาให้โอเคนั้นแกะกันเลยค่ะให้น้องมุกเป็นคนแกะถึงตอนนี้น้องมุกอ่ะน้องมุกเห็นแล้วแต่พี่หมิวยังไม่เห็นอ๋อแต่น้องมุกก็ยังเก็บเชือกไว้ค่ะลูกน้องมุกยังไม่บอกเพราะว่าต้องเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรอันนี้ไม่รู้ว่าใครจะชอบนะที่แม่สั่งน้องชอบเชื่อว่าน้องมุกต้องชอบแน่เลยอ่ะเพราะน้องมุกเห็นแล้วใช่ไหมฉีกเลยไหมคะฉีกได้เลยค่ะฉีกเลยฉีกด้านข้างอะไรเนาะนี่อยู่น้องมุกอุ้ยสีชมพูอะไรสีชมพูดูสิอุ้ยลายคิตตี้โอ้โหนี่ดูว้าวแพ็คเกจสวยไหมสวยขอเป็นคิตตี้อ่ะโชว์กล่องโชว์กล่องด้านหน้าก่อนชอบเลยนี่นะคะก็แพ็คมาให้อย่างดีเลยเนาะโอเคขนาดของมันก็ใหญ่ไหมลูกใหญ่พอสมควรเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เปิดแล้วให้เพื่อนๆดูซินี่นะคะโอ้โหตอนแรกคิดว่ามันจะเล็กนะมันใหญ่นะเนี่ยว้าวแล้วอันนี้จะบ่นเลยให้นะมันแบบมีเสียงมีไฟด้วยอ่ะเพราะว่ามันใช่หรอใช่เหรอลูกนี่ค่ะมันมีไหมนี่เขาบอกด้านหลังมีเสียงไฟใช่ไหมโอเคไหนมาดูแพ็กเกจด้านหน้ากันก่อนดีกว่าแพ็กเกจด้านหน้าก็จะเป็นแบบให้เห็นของเล่นด้านในแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคิตตี้น่ารักมากมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะในกล่องก็จะมีเป็นเครื่องปั่นอันนี้เป็นเครื่องอะไรเหมือนเครื่องทำกาแฟใช่น้องมุกแล้วอันล่างก็เครื่องอะไรลูกอุ้ยอะไรเอ่ยกาอะไรกาน้ำกาน้ำไหนตั้งให้เพื่อนๆดูได้จริงเขาให้ใส่น้ำได้จริงเลยแล้วก็ขวามือบนอะไรคะลูกอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเครื่องปั่นครีมเนาะเหมือนเครื่องทำขนมเนาะแล้วก็อันล่างอะคะอันนี้เป็นเครื่องปั่นน้ำค่ะโอเคแล้วเราพร้อมยังที่จะแกะพร้อมแล้วอ้าวเรายังไม่ได้ดูด้านหลังเลยว่ามันเป็นยังไงด้านหลังมันจะมี4อันมันจะมีวิธีการเล่นนะคะ4อันแล้วก็จะมีเป็นอะไรเอ่ยแบตเตอรี่มิวสิกแล้วก็ไรก็คือว่าไฟสามารถมีเสียงมีไฟแต่ต้องใส่ถ่านอันนี้ไม่อันตรายไม่อันตรายใช่ค่ะโอเคได้โอเคอันนี้แกะกันเลยชงกาแฟให้คุณย่าค่ะน้องมุกหวานจะถูกใจใช่ไหมลูกชอบเลยน้องมุกชอบทำครัวดูทีได้ทีค่อยๆเลื่อนลูกเดี๋ยวกล่องฉีกเราจะได้เวลาเราเลิกเล่นเราจะได้เก็บเหมือนเดิมได้นี่นะคะนี่แบบเก็บมาแล้วแพ็คเกจได้สวยเนาะกล่องสวยมากอ่ะสวยมากไปเลยดูเดี๋ยวเราจะมาเล่นอะไรก่อนดีขอบอกเลยนะถ้าคือขาดไม่ได้แล้วต้องเป็นถ่านใช่เราเตรียมถ่านไปแล้วนะคะนี่เขาใส่น้ำได้จริงนะดูสิเห็นไหมเราต้องไข่นอนไหมลูกด้านล่างไข่ค่ะไข่อันนึงเนาะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะไหนหันมาเดี๋ยวแม่จะถ่ายให้เพื่อนๆดูใกล้ๆหน่อยโหน้องมุกชอบนี่นะคะก็จะเป็นของที่อยู่ในแพ็คนะคะก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นราคาก็ไม่แพงด้วยนะอันเนี้ยแม่เห็นว่ามันแบบราคาไม่แพงก็เลยสั่งมาให้พี่อยู่กับน้องมุกดูนะคะนี่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจก็มันเป็นแบบว่ามีไฟมีเสียงหนูนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นฮัลโหลคิตตี้เป็นเครื่องปั่นอย่างนี้เลยอาชูอันออกมาให้แม่หน่อยค่ะลูกเดี๋ยวแม่จะให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทำกาแฟแบบว่านี่ตรงนี้ยกได้ด้วยนะแล้วชิ้นต่อไปล่ะคะอันนี้เป็นเครื่องอะไรเอ่ยเครื่องปั่นเครื่องปั่นผลไม้ใช่ไหมนี่นะคะลายน่ารักมากมีพิเศษมีพิเศษอะไรพิเศษคะน้องลูกอะไรคะไหนอ๋อยกขึ้นได้โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาใส่ฐานกันเสร็จแล้วนะคะก็จะทยอยใส่ทานกันเลยเดี๋ยวใช้อันนี้ก่อนอ่ะพี่เปิดให้นะคะ
หมใส่ถาดรอได้ค่ะเดี๋ยวแม่จะไขตัวนี้อีกอันนึงให้ใส่ครัวหมูแล้วก็ใส่ไปในครัวบัวนี่นะคะแล้วก็ใส่ถาดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแล้วนะคะก็จะเปิดให้ดูทีละอันกันเลยค่ะโอเคอันนี้เป็นอะไรลูกกาต้มน้ำค่ะไหนเปิดแล้วมันจะเป็นไงมันก็จะมีไฟนี่น้ำมันปล่อยมันมีเสียงด้วยอ่ะมันน้ำไหลก่อนแล้วปล่อยก่อนแล้วปล่อยมันก็จะแจ๋วมากเลยนี่ไหนแล้วลูกอันต่อไปอะไรคะลูกเป็นเครื่องปั่นน้ำค่ะไหนชูสิชูโอ้ปั่นแรงมากนี่ถ้าเราใส่น้ำไปก็เห็นน้ำหมุนเลยนะเนี้ยอันต่อไปอะคะอันนี้เป็นที่ต้มกาแฟก็คือมันอาจจะดูดน้ำออกมาอันนี้มีไฟด้วยนะใช่มีไฟสีแดงนี่คือแจ๋วมากไออีกอันนึงเราไม่ได้ใส่ถ่านเพราะถ่านเรามาไม่พอนะคะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนถ่านใช่เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนถ่านโอเคนั้นเดี๋ยวเราลองมาใส่น้ำให้เพื่อนๆได้ดูกันไหมโอเคค่ะว่าจะเป็นไงเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้นะเดี๋ยวนะคะมาทดลองใส่น้ำกันดีก่อนนะคะว่าเราไปมันจะเป็นยังไงอ๋อลองเทน้ำใส่ดูเนาะว่ามันจะเล่นแล้วเป็นไงเอาโอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะซูมให้เพื่อนดูกันค่อยๆนะคะนี่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำมันจะไหลยังไงนะคะเทลงไปลูกครึ่งนึงพอแล้วไม่มีขีดพอแล้วลงไปพอแล้วพอค่ะเอาอีกไหมอันนึงอันนี้ก็ได้กาแฟนี่จะต้องใส่กาแฟอันนั้นมันเทออกอย่างเดียวนะมันไม่ได้ขึ้นมาไม่ใช่หรอคะลูกไม่เอาเครื่องปั่นดีกว่าเรามาลองกับเครื่องปั่นดีกว่าแม่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวแม่ระวังน้ำหกนะอันนี้เทง่ายง่ายนี่นะคะสองสาวกันแล้วเดี๋ยวน้ำนี่แล้วก็ปิดฝาแล้วก็ปิดฟ้าได้คึบเรียบร้อยอันนี้เราก็ปิดฟ้าเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นอันนี้อันนี้1 2 3โอ้ยแจ๋วมากมันหมุนได้จริงๆเลยถ้าสมมุติเราไหนพี่หมีลองยกขึ้นมาตรงกล้องให้แม่หน่อยค่ะถ้าเราเอาสีผสมอาหารมาใส่มันน่าจะเป็นแบบใช่แบบว่าเล่นไข่ของได้จริงเลยอ่ะโอเคต่อไปคาร์โนมุกเนี่ยมันจะเป็นยังไงลูกอ้าวน้ำไม่ขึ้นแม่ใส่ผิดหรือเปล่าไม่มันจะอ๋อมันกำลังจะขึ้นแล้วแม่เห็นกดอีกกดอีกนั่นไงมันกำลังขึ้นมาแล้วลูกนี่มันไม่นะมันได้ดูดขึ้นมาไงเราต้องรอใช่เหมือนเราแบบเป็นกาแฟไงที่แบบว่าตามร้านเขาทำกันนะเดี๋ยวพอมันดูดได้ที่มันก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนะคะนี่นะติ้งเครื่องชงเพราะมันเล่นได้จริงเนาะอ่ะปล่อยก่อนแล้วค่อยดูดมาอีกทีนึงปึ๊บสีขาวหลอดเลยนี่ก็คือเหมือนกับน้ำมันยังไม่ขึ้นมาเลยค่ะมันก็เลยจะไหลช้านิดนึงแต่พอมันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะไหลเร็วแล้วทีเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองเครื่องนั้นดูไหมเครื่องนี้ไม่มีถ่านเอาถ่านของกาน้ำดีกว่าเพราะกาน้ำมันน่าจะเป็นการใส่น้ำแล้วก็มีเสียงเฉยๆนะอันนั้นนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเอาอันนี้ใส่น้องมุกอ่างแงนเลยค่ะเตรียมแกะให้พี่หมิวใส่ถาดเลยตอนนี้น่าจะเป็นเครื่องทำขนมถ้าเรามีแบบว่าเป็นแบบพวกแป้งถ้าใส่แบบแป้งเหลวๆอ่ะเนาะน่าจะดีเป็นแบบว่าคล้ายๆสลามอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันน่าจะหมุนใส่นี่ได้ใส่สีผสมอาหารแต่ต้องแบบอย่าให้มันไอ้นี่เกินไปใส่แป้งโดงมันนี่มันหมุนอย่างงี้อะไรเอาอันนี้หลบก่อนลูกเอาอันที่เราจะโชว์เพื่อนๆดูได้ใส่น้ำเปิดก่อนเอาอันนั้นหลบข้างๆก่อนค่ะนี่แหละอันนี้เราก็จะเปิดนะคะแล้วก็วางดีๆลูกวางอุ้ยอันนี้เปิดได้ด้วยเดี๋ยวพี่มีน้องมุกจะใส่ให้เพื่อนๆดูแล้วเราก็จะเอาตัวนั้นกดลงไปพี่มิวจะชงชานี่แจ๋วมากเราใส่น้ำเยอะแล้วมันก็จะดีโอ้ยเครื่องนี้แจ๋วสุดอ่ะเครื่องตีน้ำอ่ะเฮ้ยแม่ว่าถ้าเกิดเราเอาไข่ใส่ไว้น่าจะตีแตกได้เลยนะเดี๋ยวไว้วันหลังดีกว่าให้พี่หมิวกับน้องมุกลองมาเล่นให้เพื่อนดูกันโอเคเอาลูกก็แจ๋วไหมลูกแจ๋วค่ะเล่นได้จริงถูกใจไหมคะถูกใจมากเลยแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถไปดูได้ในเพจนะ Facebook ของร้านอะไรลูกScoochie นั่นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็สามารถไปดูได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะราคาถูกด้วยใช่ส่งเร็วด้วยนะอันนี้แม่ส่งแบบ EMS นะคะก็วันเดียวก็ถึงแล้วเนาะนี่นะคะคือเซ็ตเครื่องครัว Hello Kitty ค่ะที่มิวกับมิวค่ะได้นำมารีวิวค่ะและถ้าพวกไหนนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย